ตอนนี้แม้จะได้เอาเงินเนี่ยไปช่วยเยียวยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าสภาพจิตใจก็ยังคงย่ำแย่นะครับเพราะว่าชีวิตของความเป็นครูตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์เด็กหายเกิดขึ้นเลยครับตัวของครูน้อยเนี่ยก็ยังคงเสียใจไปกราบขอขมามาแล้วตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นระดับหนึ่งที่ได้ไปเข้าขอขมาต่อหน้าย่าของน้องอลิสนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจมันก็ไม่สามารถที่จะทำใจยอมรับได้ 100% หรอกมันก็ยังย่ำแย่อยู่แล้วก็ยังคิดวนเวียนแต่เรื่องการจากไปของน้องอลิสที่ผ่านมาเนี่ยตัวครูบอกว่าครูเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยตลอดช่วงชีวิตของการเป็นคุณครูนะครับ24ปีเริ่มต้นอาชีพครูเนี่ยตั้งแต่ปี2543ครูน้อยบอกว่าไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับว่าเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ครูหนุ่ยเองเนี่ยก็บอกว่าส่วนตัวรู้สึกเสียใจไม่แพ้พ่อแม่ญาติๆของเด็กเลยนะครับแล้วก็เสียใจสุดซึ้งกับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณครูทุกคนก็ล้วนแล้วแต่สภาพจิตใจเหมือนกันหมดยืนยันว่าครูแต่ละคนเนี่ยรับเอาเด็กมาดูแลไม่มีเจตนาใดๆที่จะอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคุณครูไม่ก็สบายใจมากขึ้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เร็วมากก็ไม่รู้ว่าน้องออกไปตอนไหนด้วยทำหน้าที่เต็มความสามารถแล้วค่ะอ๋อเครียดค่ะก็นอนไม่หลับกินไม่ได้เลยค่ะพี่เป็นครูมาตั้งแต่ปี43ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็เสียใจมากๆค่ะก็เสียใจค่ะเสียใจยอมรับว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะไม่ใช่ว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคุณครูไม่เสียใจคุณครูทุกท่านเสียใจค่ะยอมรับใช่ค่ะเราไม่ได้มีเจตนาให้มันเกิดขึ้นเลยครูบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นครูเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เด็กเนี่ยหายออกไปจากพื้นที่ที่คุณครูดูแลแล้วจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้เลยก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจย่ำแย่ถามว่าทำใจได้ไหมก็ยังคงทำใจไม่ได้แล้วก็เสียใจแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้มีโอกาสมากราบขอขมาคุณย่าของน้องก็ช่วยเยียวยาได้ระดับหนึ่งนะครับขณะเดียวกันล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมอบต.คอนกามของศรีสะเกษนะครับเตรียมจะล้อมรั้วแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเด็กหายขึ้นอีกและเหตุการณ์นี้จะถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้เลยครับทุกแห่งแหละจะบอกว่าล้อมคอกก็ล้อมเถอะฮะเพราะว่าถ้าหากศูนย์ยังคงดำเนินการอยู่เนี่ยก็ต้องมีอะไรที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้แอบกระซิบบอกว่าเด็กในศูนย์ผู้ใหญ่ออกละคือไม่กล้ามาเรียนละไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ